นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการเตรียมความพร้อมการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์นี้ว่าการทำงานของแต่ละกรมอาจจะมีข้อติดขัดอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ดีหากจะมีการชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบส่วนตัวทำงานตลอดจึงไม่ได้ทำการบ้านอะไรเป็นพิเศษขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่ได้กำชับอะไรต่างคนต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในแต่ละบทบาทในแต่ละกระทรวงส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องการให้พรรคร่วมรัฐบาลช่วยกันนั้นที่ผ่านมาบทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหากมีอะไรที่เกี่ยวข้องก็ยินดีที่จะตอบและการอภิปรายครั้งนี้บางครั้งใครมีข้อมูลอะไรในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็จะช่วยกันทำงานแม้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะถูกอภิปรายเรื่องน้ำมันรั่วที่ระยองตนเองก็ยินดีจะชี้แจงให้กับประชาชนรับทราบในส่วนของกระทรวงได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างแต่หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นเราจะไม่ก้าวก่ายต้องให้แต่ละกระทรวงเป็นผู้ชี้แจงและแม้ครั้งนี้จะไม่มีการลงมติแต่12เสียงของพรรคชาติไทยพัฒนายังหนุนรัฐบาลอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตั้งแต่แรกเริ่มทำงานร่วมกันลงเรือร่วมกันก็ต้องส่งเรือให้ถึงฝั่งนอกจากนี้พรรคภูมิใจไทยเพลงเลือดสุพรรณร้องว่ามาด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเอ่ยฉะนั้นมาด้วยกันแล้วก็ต้องเดินทางด้วยกันต่อไปส่วนพรรคพลังประชารัฐจะไม่ได้ตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกตนเองก็คงตอบไม่ได้แต่พรรคชาติไทยพัฒนามีหน้าที่ต้องกำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบางกระทรวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนั้นคงไม่สามารถก้าวไก่ล่วงไปตอบแทนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นได้